ภาพกล้องวงจรปิดจับภาพรถยนต์เก๋งโตโยต้าสีขาวซึ่งว่าที่ร้อยโทสุเทพชัยนันตาหรือตุ๋มเยื่อหนุ่มไรเดอร์ที่ถูกฆ่าชิงรถขับขึ้นดอยสุเทพเมื่อราว 5:57 นช่วงเช้ามืดวานนี้เพื่อไปรับผู้โดยสารก่อนพบรถคันดังกล่าวขับลงมาช่วง 6:45 แต่คนขับเปลี่ยนเป็นโอปอผู้ต้องหาชิงทองซึ่งใช้เวลาไม่ถึง50นาทีในการลวงเหยื่อขึ้นไปรับและใช้ปืนยิงจนเหยื่อเสียชีวิตในรถบริเวณทางขึ้นดอยสุเทพก่อนนำรถไปใช้ก่อเหตุชิงทองกลางห้างหวังสวมรอยให้ผู้ตายซึ่งเป็นเจ้าของรถเป็นแพะถ่วงเวลาหลบหนีเบี่ยงเบนนะครับก็เขาก็คิดว่าถ้าเกิดว่าตำรวจเนี่ยตามรถคันนี้ไปนะครับแล้วรถเนี่ยไม่มีคนนะครับตำรวจคงจะไปตามจับหรือออกหมายจับนะครับคนที่หายไปเจ้าของรถนะครับหรือผู้ใช้รถคันนี้นะครับเขาก็อาจจะพ้นผิดได้โดยอปวางแผนนี้มานานกว่า1ปีเริ่มจากขับรถตัวเองไปจอดที่อ่างเก็บน้ำกาแลก่อนเดินตามเส้นทางวิ่งเทลระยะทางกว่า2กิโลเมตรมาอีกฝั่งหนึ่งของเชิงดอยสุเทพใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงเรียกรถของสุเทพมารับขึ้นนั่งเบาะหลังและใช้ปืนยิงเหยื่อเสียชีวิตในรถก่อนนำศพไปทิ้งไว้และรอเวลาห้างเปิดลงมือเข้าไปชิงทองซึ่งอปเขียนแผนลงมือไว้อย่างละเอียดจากประตูถึงร้าน2นาทีทำเวลา1นาทีออก2นาทีขับรถไปทิ้งไว้10นาทีและเดินกลับไปเอารถตัวเองที่จอดไว้อีกครึ่งชั่วโมงทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ใช้เวลากวาดทอง80บาทไปเพียง1นาที44วินาทีขับรถมาจอดทิ้งไว้ก่อนเดินย้อนไปเอารถตัวเองนำทองบางส่วนไปขายและจำนำได้เงินกว่า 300,000 บาทก่อนขับรถกลับบ้านครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผู้ต้องหานำศพของเหยื่อมาทิ้งลงเหวในป่าข้างทางบริเวณทางขึ้นดอยสุเทพนะครับหลังจากที่ยิงเหยื่อเสียชีวิตภายในรถนั่นทำให้ด้วยคราบเลือดกลายเป็นช่องโหว่ของแผนการของคนร้ายและเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ตำรวจนั้นคลี่คลายคดีนี้ลงได้ครับรถยนต์ที่เปื้อนเลือดก็ทำให้ตำรวจพุ่งเป้าตามหาผู้เกี่ยวข้องได้เร็วขึ้นเพราะหากไม่พบคราบเลือดตำรวจอาจจะเสียเวลาตามหาเจ้าของรถที่กลายเป็นศพอีกหลายวันซึ่งก็เพียงพอที่โอปอจะหลบหนีไปได้ซึ่งโอปอเขียนแผนและคำนวณค่าใช้จ่ายในการหลบหนีไว้แล้วทั้งค่าตั๋วเครื่องบินและค่ากินอยู่ในญี่ปุ่น15วัน 80,000 บาทและเดินทางต่อไปจอร์เจียอีก1ปีจะใช้เงินอีก 700,000 บาทเขียนในโน้ตส่วนตัวที่เขาเขียนไว้ว่าเขากำหนดการไว้หมดแล้วว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนเท่าไหร่นะครับวางแผนไว้หมดแล้วที่เขาดำเนินการชิงทรัพย์นะครับรถของแกล็บเนี่ยของคุณสุเทพเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะให้มีเวลาที่เขาจะเอาของกลางไปขายบางส่วนเนี่ยแล้วก็เพื่อที่จะวางแผนที่หลบหนีนะครับโดยแผนที่โอปอวางไว้ซึ่งคาดว่าเรียนแบบหนังอาชญากรรมและในเกมอย่างทิ้งร่องรอยไว้มากมายทั้งการแต่งกายของโอปอที่ปิดคลุมใบหน้าทุกอย่างแต่กลับไม่อำพรางรถและทะเบียนเหมือนจงใจให้ตำรวจพุ่งเป้าไปที่เจ้าของรถที่สำคัญนำทองที่ชิงมาได้ไปขายและจำนำร้านทองหลายแห่งในเชียงใหม่แต่หลายร้านปฏิเสธไม่รับซื้อเพราะมียี่ห้อของร้านที่ถูกชิงมากลายเป็นเบาะแสให้ตำรวจใช้เวลาเพียง6ชั่วโมงเศษในการจับกลุ่มตัวโอปอได้ที่บ้านพักจบเกมกับแผนที่วางไว้และพบกับความเป็นจริงที่ต้องชดใช้กรรมในสิ่งที่ทำไว้มนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน